ว่าประเด็นใหญ่ที่ต้องพูดถึงในช่วงนี้ก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตของผู้นำปัญหาสุขภาพจิตของผู้นำของประธานาธิบดีสหรัฐผมอาจจะพยายามที่จะนำเสนอประเด็นนี้แบบในแบบที่ตื่นตระหนกไปกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากเกินไปนิดหนึ่งย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ายังจำได้ไหมฮะผมพยายามที่จะเทียบไปถึงผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ดูเตอร์เต้คิมจองอึนหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีบัชาร์ อัล อาซาดของซีเรียผมพยายามที่จะบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้มีผู้นำของหลายๆประเทศเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งดูเหมือนว่าขาดสติสัมปชัญญะขั้นพื้นฐานหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างความสามารถในการควบคุมอารมณ์ซึ่งประชาชนที่เลือกคนอย่างนี้เข้าไปดำรงตำแหน่งส่วนใหญ่เขาก็หวังว่าเมื่อดำรงตำแหน่งสำคัญมีอำนาจในการปลดกดปุ่มยิงจรวดมีขีปนาวุธที่มีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยคุณจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วก็ไร้ปัญหาสุขภาพจิตผมอาจจะไม่เข้าใจถึงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏว่ามันเป็นข้อมูลที่มีการทำงานวิจัยกันมาแล้วและตามงานวิจัยโดยอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีมากถึง50%นะฮะเคยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมาแล้วในสหรัฐอเมริกาไม่ต้องอ้างอิงคำพูดของผมก็เพิ่งทราบถึงประเด็นนี้ได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ซึ่งอันนี้ผมขอให้ทีมงานไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของรายการ The Daily Dose นะครับอันนี้ต้องอ่านเลยอันนี้ดีมากลงใน Psychology Today Psychology Today.com เป็นบล็อกซึ่งนำเสนอข้อมูลของอาจารย์จอนาธานเดวิดสันสอนอยู่ที่ดูคสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยดูคนะครับเป็นศูนย์การแพทย์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยดูคปรากฏว่าอาจารย์จอนาธานเดวิดสันเนี่ยเขาระบุว่าถ้าย้อนกลับไปดูประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างคริสตศักราช1776ถึง1974เนี่ย37คนด้วยกันที่เขาย้อนกลับไปดูเนี่ยครึ่งหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางประการคือหมายความว่าอดีตประธานาธิบดีเนี่ยอย่างน้อย 24% เนี่ยเคยมีปัญหาภาวะหม่นหมองหรือ depression ซึมเศร้า depression ซึมเศร้าเป็นเรื่องจริงจังนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้